بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับมีมุสลิมจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีความปิติดีใจกับวันช่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่ซึ่งหลายๆคนนะครับได้วางแผนชีวิตไว้ในช่วงสิ้นปีเนี่ยจะพาครอบครัวไปเที่ยวไปจุดพลุไปเคาท์ดาวน์แล้วก็ไปสร้างความสุขให้กับครอบครัวคือความจริงแล้วเนี่ยในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือช่วงวันเวลาที่เรากำลังจะผ่านมันไปเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเลยเพราะว่าปีใหม่มันไม่ใช่เพียงแค่การละเล่นอย่างเดียวหรือว่าการสร้างความสุขสันต์อย่างเดียวแต่มันมีการผูกโยงไปในเรื่องของความเชื่อด้วยซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่อันตรายกับครอบครัวมุสลิมของเราทุกคนเลยหลายคนนะครับไม่ทราบนะครับว่าที่มาของเทศกาลปีใหม่หรือว่าวันคล้ายวันประสูติของเยซูเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก่อนที่จะไปสู่กะลิมะตุตเตาฮีดผมอยากจะให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับพวกเราในหลายๆคนนะครับว่าแท้ที่จริงแล้ววันเนี้ยประมาณวันที่25ธันวาเนี่ยเลื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่1มกราคมเป็นวันเฉลิมฉลองของอาณาจักรโรมันเป็นวันที่พวกเขาให้ความสำคัญกับเทพซุสซึ่งมันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเขาให้ความเคารพให้ความสักการะให้ความเชื่อในเทพที่ให้ความเหน็บหนาวแล้วก็ให้ความร้อนเทพซุสเนี่ยเปรียบเสมือนพระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ของพวกเขาทีนี้ว่าในอดีตเนี่ยชาวคริสเตียนเนี่ยได้อยู่ภายใต้การปกครองของโรมใช่ไหมฮะเวลาที่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยก็จะต้องคล้อยตามไปกับวันเฉลิมฉลองด้วยโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อต้านในอดีตนะเขาบังคับกันขนาดนั้นเลยบังคับกันถึงขั้นว่าให้มาเชื่อในศาสนาเดียวกันหรือว่าเชื่อในเทพเจ้าเดียวกันฉะนั้นชาวคริสเตียนในอดีตเนี่ยก็มีวิธีการจัดการในความเชื่อของเขาโดยการไหนๆจะเฉลิมฉลองแล้วเนี่ยเขาก็เอาเคลื่อนย้ายวันประสูติของเยซูให้มาตรงกับวันเฉลิมฉลองของเทพซุสของชาวโรมก็เลยเป็นที่มานะครับเป็นที่มาของวันคริสต์มาสแล้วมันก็มาตรงกับวันที่1ของมกราคมวันปีใหม่เนี่ยซึ่งเป็นวันที่ชาวคริสเตียนเขาได้ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธาออกจากแผ่นดินแอนดาลุสคือสเปนคือมันมาตรงกันพอดีเลยนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเขาก็เลยจัดเฉลิมฉลองเต็มที่เลยเป็นวันคล้ายวันประสูติของเยซูแล้วก็เป็นวันเฉลิมฉลองที่ขจัดบรรดาผู้ศรัทธาออกจากแผ่นดินสเปนถ้าหากว่ามุสลิมเราในปัจจุบันนี้มีความปิติมีความดีใจแล้วก็วางแผนกับความสุขสันต์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้เท่ากับเหยียดหยามศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าเท่ากับกลืนกินในหลักความเชื่ออื่นที่นอกเหนือจากอิสลามถ้าหากว่าวันนี้เราได้มานั่งพูดคุยในเรื่องราวศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นความโปรดปรานนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มานั่งพูดคุยศาสนาโดยเฉพาะหัวข้อวันนี้กะลิมะตุตเตาฮีด
พราะว่าพี่น้องครับเราเกิดมาบนโลกดุนยานี้ไม่ใช่อื่นใดเลยเราเกิดมาเพราะคำนี้นะแล้วเราก็จะตายไปก็ด้วยกับคำนี้แหละบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดในโลกดุนยานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยินมนุษย์มลาอิกะห์หรือบรรดาสิ่งของทั้งหลายเนี่ยเกิดมาก็ด้วยกับคำนี้ครับพี่น้องถูกสร้างมาด้วยกับคำนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งบรรดารอซูลบรรดาอัมบิยะลงมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ด้วยกับคำนี้ลัมยุรซันอิลลาบิตเตาฮีดบรรดาอัมบิยะบรรดารอซูลไม่ถูกส่งมาเว้นเสียแต่เตาฮีดฉะนั้นคำนี้เป็นคำที่เราต้องพูดและพูดด้วยกับความเข้าใจตั้งแต่เรามีชีวิตจนกระทั่งเราเสียชีวิตคำนี้เตาฮีดพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่าน คำนี้ไม่ได้เพิ่งจะมีมาในยุคของมุสลิมนะครับหรือว่าอิสลามหรือว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะลิมะตุตเตาฮีดอย่างที่เราเข้าใจคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวขอม้ำนะครับถ้ามีน้ำอุ่นๆก็ขอน้ำอุ่นๆได้ไหมฮะพอดีว่าจังหวะว่าเจ็บคอพอดีนะช่วงนี้ คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เป็นคำที่ถูกส่งมาทุกนบีเลยเอาหลักฐานจากไหนหลักฐานมีตั้งแต่สมัยนบีอาดัมนบีมูซานบีนูห์นบีอะไรก็แล้วแต่นะครับมีมาหมดเลยยกตัวอย่างเช่น ในสมัยของนบีนูห์นบีฮูดนบีซอลและนบีชุอัยนบีที่เป็นอะไรฮะนบีที่เป็นอาหรับชาวอาหรับแท้เนี่ยที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมีนบีซอลและมีนบีชุอัยมีนบีฮูดเนี่ยเป็นอาหรับแท้เนี่ยในสำนวนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งไปยังกลุ่มชนของพวกเขานบีฮูดไปอาดนบีซอลและไปซามูดนบีนูห์ไปกลุ่มชนของเขานบีชุอัยไปอัศฮาบุลไอกะบอกประโยคเดียวกันยาเกามิอะบุดุลลอฮโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยอย่าได้สักการะต่อสิ่งอื่นเลยให้สักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวยากอมิอะบุดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินกอยรุโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยให้สักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้สักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากพระองค์เลยทุกนบีนะครับถูกส่งมาจนกระทั่งถึงนบีมูซาอะลัยฮิสลาตุวัสสลามพอมาถึงนบีมูซาบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาอัลลอฮ์ฉันขอคำใหม่ได้ไหมคำซึ่งที่แตกต่างจากคนก่อนหน้านี้เป็นคำที่พิเศษกว่าดีกว่าแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูซาเอาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปช่างไว้ตาช่างหนึ่งและเอาสิ่งที่เป็นดุนยาทั้งหมดสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดช่างไว้บนอีกตาช่างหนึ่งนบีมูซาได้เห็นเลยว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันหนักกว่าสิ่งอื่นที่อยู่ในโลกดุนยานี้เสียอีกและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าไปมากกว่าไปคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่ทีนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เรานี่เข้าใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จริงหรือไม่อย่างไรว่าในอดีตเขาก็เข้าใจคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาก็มีคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่กลับเป็นกลุ่มชนที่หลงผิดและเป็นกลุ่มชนที่ถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษทําลายล้างก็มีอย่างเช่นบรรดามุชริกีนเนี่ยก่อนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาเนี่ยบรรดามุชริกีนเนี่ยรู้จักนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยืนยันว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าวะลาอินซันตะฮุมมัลคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ละยะกูลุนนัลลอฮ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานหากว่าไปถามพวกเขาว่าใครเนี่ยเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเขาก็บอกว่าอัลลอฮ์คือยืนยันในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ต่เขาไม่เข้าใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาไม่เข้าใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องคุยกันคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บนพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องคืออะไรคำว่าเตาฮีดคืออะไรหลังจากที่เราเรียนจบหลักสูตรในวันนี้เราต้องมีความเข้าใจและดำเนินชีวิตด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บนความถูกต้องก่อนที่จะสู่เนื้อหาสาระข้างในลึกๆเนี่ยอย่าใจพี่น้องเข้าใจก่อนนะครับในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์มีฟิตรอหนึ่งฟิตรอที่เรียกว่าสัญชาตญาณหรือว่าธรรมชาติของเขาฟิตรอที่รู้จักว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวโดยที่ไม่ต้องพูดโดยที่ไม่ต้องเรียนโดยที่ไม่ต้องศึกษาเลยเป็นอยู่ในใจลึกๆเลยเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยจะยอมรับด้วยหัวใจเลยว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเนี่ยมีพระเจ้ามนุษย์ทุกคนเลยพี่น้อง แต่แค่ว่าถ้ามนุษย์ต้องใช้สติปัญญานิดนึงพิจารณานิดนึงว่าพระเจ้าของเขานี่คือใครเหมือนในประเทศไทยเหมือนกันหรือว่าในยุคทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาทั้งหมดเลยสังเกตดูว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยจะมีพระเจ้าหลายๆองค์จะมีบางศาสนาเนี่ยมีพระเจ้าสององค์อย่างที่ฮินดูพราหมณ์เนี่ยฮินดูนะครับศาสนาฮินดูมีพระเจ้า 2,000 กว่าองค์คือถ้าหากว่าใช้สติปัญญาแบบตื้นๆไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานลาตัตตะคีดูอิลาฮัยนิไนท่านอย่าได้เอาพระเจ้า2องค์อย่าได้ยึดเอาพระเจ้าสององค์แสดงว่ามากกว่านั้นก็อย่ายึดเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายแน่นอนคิดด้วยสติปัญญาเลยถ้ามีพระเจ้าหลายองค์จริงในโลกดุนยาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเวลาที่เราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งหรือสร้างโรงเรียนสักหลังหนึ่งเราลองเอาสถาปนิกนักก่อสร้างมาสักประมาณ10คนไปอยู่กันคนละห้องแล้วก็คิดถึงโครงสร้างโรงเรียนที่จะสร้างมาด้วยกับความรู้ของตัวเองที่มีเนี่ยพอเสร็จเนี่ยสิ้นวันเนี่ยเอาออกมา10แผ่นเนี่ย10แบบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักแบบถ้าหากว่าในโลกนี้มีพระเจ้าหลายองค์พี่น้องคิดดูอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเราเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะถูกสร้างมาด้วยกับทัศนะของพระเจ้าองค์ไหนมันต้องมีความขัดแย้งมันต้องมีความแตกต่างมันต้องมีการทะเลาะมันต้องมีความสร้างความเสียหายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือคิดง่ายๆเลยเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสวยงามและมันดูเป็นระบบเป็นระเบียบอย่างดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยที่มันโคจรในแต่ละวันเนี่ยฤดูร้อนฤดูหนาวหรือว่าฝนตกในสถานที่ใดก็แล้วแต่วันเวลาที่เกิดขึ้นนะครับอาทิตย์หนึ่งมี7วันปีหนึ่งมี12เดือนทั้งหมดเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีพระเจ้าหลายองค์นี่สติปัญญาคิดได้ง่ายๆเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบถามนะครับถามนบีอีซาถามเพื่อที่จะถามชาวคริสเตียนในปัจจุบันด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในสุรอัลมาอิดะในอายะที่116อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอิซกอลัลลอฮุยาอีซัมนะมัรยัมเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอ่ยถามนบีอีซาบุตรชายของมัรยัมอะอันตะกุลตะลินนาสิตะกิดูนีวะอุมมีอิลาฮัยอีซาเอ๋ยเจ้าเคยบอกมนุษย์ไปหรือเปล่าว่าให้ยึดฉันและแม่ของฉันเป็นพระเจ้าสององค์ที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อีกนบีอีซาบอกว่ากอละซุบฮานะมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์เจ้ามายะกูนูลีอันอะกูละมาไลซะลีบิฮักกินฉันไม่เคยเป็นผู้ที่พูดในสิ่งที่ฉันไม่มีสิทธิ์จะพูดนั่นหมายความว่าฉันไม่มีสิทธิ์หรอกที่จะพูดว่า
พระองค์ทรงมีพระเจ้าหลายองค์หรือว่าทรงพูดว่าทุกคนจงมาเอาฉันเป็นพระเจ้าและให้แม่ของฉันเป็นพระเจ้าอีกองค์หนึ่งทำไมฮะมีบิดาจิตบุตรมีพระแม่ที่เป็นพระเจ้าร่วมกันเนี่ยฉันไม่มีสิทธิ์มันไม่ใช่สิทธิ์ของฉันฉันไม่กล้าพูดอิงกุนจุกุนจูหูหากว่าฉันเป็นผู้ที่กล่าวจริงแล้วเราก็ฟะกอดอาลิมจะหูจะอัลละมูมาฟีนับซีแน่แท้พระองค์ทรงรู้ดียิ่งอายะกุรอานมาบ่งชี้ว่าแม้กระทั่งความเชื่อที่ชาวคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีอยู่สามพระเจ้าเนี่ยมีสามมีพระบิดาพระบุตรพระจิตหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือพระแม่พนังมัตยามเนี่ยเขาเรียกเป็นพระแม่เป็นมารดาพระบิดาก็คืออัลลอฮ์พระบุตรก็คือเยซูมีพระเจ้าสามองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเลยว่ามีหรือเจ้าไปบอกกับมนุษย์ไปสอนมนุษย์หรือไม่นบีอีซาในอายะกุรอานนี้ได้มายืนยันว่าเปล่าเลยมนุษย์คิดไปเองผู้คนคิดไปเองว่าฉันเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยให้อนุญาตให้ใครเอายกใครเป็นพระเจ้ามาเทียบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยและมันไม่มีร่องรอยในหลักคำสอนใดเลยด้วยซ้ำจริงๆไม่ว่าจะมาจากบรรดาผู้ที่เป็นเจ้าของศาสนาอื่นเขาก็ไม่กล้าเรียกตัวเองเป็นพระเจ้าขนาดฟิรอูนพี่น้องฟิรอูนเนี่ยยังไม่กล้าเรียกว่าตัวเองเป็นอัลลอฮ์เลยไม่กล้าแต่เรียกว่าอันาร็อบบุคุมุลอาลาฉันเนี่ยเป็นผู้ที่อภิบาลที่ใหญ่ที่สุดสูงส่งที่สุดแต่ไม่กล้าเรียกตัวเองเป็นพระเจ้าคือไม่กล้าให้สถานะตัวเองเทียบเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาฉะนั้นจริงๆเลยเดิมๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะมาทุกศาสนาทุกแขนงเลยที่อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยจะไม่มีใครอ้างเป็นพระเจ้านอกจากเราเนี่ยแหละไปยกคนเองหรือว่าไปยกบางสิ่งบางอย่างให้เป็นพระเจ้าเองเหมือนในประเทศไทยพี่น้องคือเราวันนี้ต้องพูดเพราะเราอยู่ในประเทศไทยในอดีตเลยเนี่ยคนไทยเราเนี่ยนับถือศาสนาอะไรถ้าหากว่าเราสืบไปในยุคอาณาจักรก่อนๆเลยนะครับก่อนที่จะมีความเชื่อพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยมุ่งไปถึงยุคอะไรครับยุคอิสานบุระยุคทราราวดียุคเจนละยุคลังกาสุกะยุคอะไรยุคศรีวิชัยยุคก่อนหน้านี้ยุคทั้งหมดเลยนะครับเป็นยุคที่ผู้คนเนี่ยไม่ได้นับถือพระเจ้าเลยไม่มีพระเจ้าพอผ่านมาในยุคหนึ่งนับถือศาสนาอย่างศาสนาพุทธเข้ามาในตัวเนื้อความของศาสนาพุทธเองเนี่ยถ้าไปดูตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าสมณะโคดมเนี่ยเขาไม่เคยกล่าวว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเลยเขามีแต่ปฏิเสธและผู้คนในอดีตนะครับที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเขาก็เชื่อชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าเขาเชื่อชัดเจนเลยอย่างในยุคคุปปะเนี่ยยุคของพระพุทธเจ้าคุปปะหลังจากพระเจ้าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีหลักคำสอนมากมายที่เอ่ยถึงนะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าไม่มีความเชื่อตรงนี้เลยแสดงว่ามนุษย์เนี่ยเริ่มมายกคนเองแล้วก็ยกความเชื่อไปเองว่าคนนี้เป็นพระเจ้าคนนู้นเป็นพระเจ้าคนนั้นเป็นพระเจ้าคนนี้ยกความเชื่อไปเองถ้าหากว่าเราลองคิดง่ายๆอีกนิดนึงสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตะลามาบอกหรือสิ่งที่นบีมาบอกมันขัดแย้งกับความเป็นจริงหรือไม่ถ้าจะคนปฏิเสธกุรอานไม่เอากุรอานไม่อยากฟังกุรอานไม่อยากฟังถ้อยคำนบีไม่อยากฟังอิสลามไม่อยากยุ่งเลยงั้นลองใช้สติปัญญาคิดง่ายๆลองย้อนกลับไปตามความเชื่อที่ตัวเองคิดว่าตัวเองไปสุดถึงก่อนที่คนจะเชื่อในเรื่องของพุทธเอาพุทธออกเอาสมณะโคดมออกสมมติถ้าเขาไม่เกิดมาบนโลกนี้มันก็ไม่มีศาสนาพุทธอย่างคริสเตียนเนี่ยถ้าไม่มีเยซูไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้มันก็ไม่มีศาสนาคริสต์ในแต่ละศาสนาที่อ้างไปถึงอย่าง
พราหมณ์เนี่ยพรหมถ้าไม่มีอะไรครับบรรดาบาทหลวงของเขามันก็ไม่มีศาสนานี้ย้อนกลับไปถึงศาสนาที่เก่าแก่โบราณที่สุดเลยเนี่ยที่จะสืบไปถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีคนคนนั้นเกิดไม่มีหมอผีคนนั้นเกิดไม่มีหมอดูคนนั้นเกิดไม่มีผู้นำศาสนาคนนั้นเกิดมันก็ไม่มีศาสนานั้นแล้วมนุษย์เชื่ออะไรมนุษย์เชื่ออะไรมนุษย์เชื่อสิ่งเดียวผู้มีอำนาจและนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งอายะห์กุรอานลงมาท้าทายความเป็นจริงในเรื่องนี้ว่าอิดามัสซัลอินซานดุรนเมื่อมนุษย์ประสบกับสิ่งที่ชั่วร้ายลองนึกสภาพถ้ามนุษย์ประสบกับสิ่งที่ชั่วร้ายดาอารับบะฮูมูนีบันอีไลฟิตรอของเขาเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจหรือว่าธรรมชาติในหัวใจของเขาเนี่ยจะมุ่งไปหาสิ่งหนึ่งที่มีอำนาจเหนือเขาทันทีนี่คือความจริงนี่คือสัจธรรมถ้าลบคนออกไปบนโลกนี้ทั้งหมดเลยสิ่งที่เหลืออยู่มนุษย์คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระเจ้าและมนุษย์ไม่สามารถปฏิเสธได้ด้วยเวลาที่เราเกิดเข้าตาชนเกิดภัยพิบัติเกิดสึนามิเกิดอะไรก็แล้วแต่ไฟไหม้บ้านใจเราเนี่ยจะมุ่งไปสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือเราสิ่งที่สามารถช่วยเราได้เราถึงใจเราถึงมุ่งไปแต่ถ้าคนไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยไปรู้จักสิ่งอื่นเขาก็จะมุ่งไปสิ่งนั้นแหละเช่นบางคนเนี่ยบอกว่า อะไรครับผีป่าช่วยด้วยเพราะว่าอะไรเขารู้จักผีป่าเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ผีป่าช่วยด้วยสมมติไฟไหม้ผีตัวนี้ตัวนั้นช่วยฉันด้วยอย่างนี้อย่างนั้นไฟไหม้แย่แล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วนั่นคือธรรมชาติของเขาอะแต่เขารู้จักแค่ผีป่าเขาเลยมุ่งไปสิ่งนั้นแต่ถ้าเขาลบผีที่เขารู้จักไปเนี่ยลบรายชื่อบุคคลที่เขารู้จักไปทั้งหมดเลยเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่นั่นแหละคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งนี้เองที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาทุกสมัยเลยให้มาบอกเตาฮีดพี่น้องมาบอกให้รู้จักพระเจ้าองค์เดียวแต่มนุษย์เนี่ยแหละดื้อที่จะไม่ยอมรับเองมนุษย์นี่ดื้อที่จะไม่ยอมรับในสิ่งนี้เอง พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามถึงพระเจ้าถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับบรรดามุชริกีนเนี่ยเขามาถามนบีบรรดามุชริกีนเนี่ยเขามีพระเจ้า365ตัวที่อยู่รอบกะบะเลยจะเป็นลาดจะเป็นอุซาลาดนี่มาจากอะไรพระเจ้าลาดลาดของบรรดามุชริกีนมาจากอะไรมาจากคนหนึ่งที่ชื่อว่าลาดในอดีตคนชิวาลาดเนี่ยเขามีลักษณะชอบทำขนมปังแล้วก็คอยดูแลสำหรับคนที่เขามาทำฮัจมาดูแลคนที่มาทำฮัจจนกระทั่งชื่อเสียงเนี่ยดังไปทั่วว่าคนนี้เป็นคนใจบุญพอเสียชีวิตไปก็ถูกยกมาเป็นพระเจ้าอุซาก็คืออะไรคือคนหนึ่งชื่ออาซีดอิซาเป็นคนที่มีเกียรติในอดีตพอเสียชีวิตไปถูกยกมาเป็นพระเจ้าในพระเจ้าของเขาทั้งหมดเลยมาจากเผ่าคูไซมะมาจากเผ่านู้นเผ่านี้ที่มาตั้งอยู่เรียงราย365มาจากมนุษย์หมดเลยความเป็นมนุษย์มาก่อนหน้านี้หมดเลยมาเป็นพระเจ้าบรรดามุชริกีนก็มาหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะรู้ไหนลองบอกมาสิซิฟนะร็อบบักบอกเราหน่อยสิว่าลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าของท่านเนี่ยเป็นยังไงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สี่อายะห์กุรอานทำลายพระเจ้าของพวกเขาทั้งหมดเลยกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงบอกกับพวกเขาไปว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงองค์เดียวอะฮัดหรือว่าเตาฮีดที่เราเรียกกันนี่แหละอัลลอฮุสซอมัดจงบอกพวกเขาไปเลยว่าแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นที่พึ่งพาอาศัยแต่พระองค์ไม่พึ่งสิ่งอื่นสิ่งใดแค่นี้อ่ะพี่น้อง
สองอายะเนี้ยก็ทำลายพวกเขาได้หมดเลยทำไมอ่ะเหมาะสมที่สุดแล้วพระเจ้าต้องเป็นองค์เดียวอย่างที่คุยกันนะครับถ้าพระเจ้าหลายองค์ถามเลยจะทำอะไรจะสร้างโลกยังไงจะให้ความช่วยเหลือยังไงต้องแบ่งอะไรอ่ะแบ่งสถานะกันเอาองค์นี้ไปดูแลฝนเอาองค์นี้ไปดูแลครอบครัวเอาองค์ดูองค์นี้ไปดูแลเรื่องความรวยความจนแสดงว่าอะไรไปตัดทอนความสามารถพระเจ้าหมดเลยไม่เหมาะสม พระเจ้ามีหลายองค์ไม่เหมาะสมอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุอะฮัดองค์เดียวอัลลอฮุซะมัดพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทุกอย่างมาวิงวอนขอจากพระองค์พระองค์มีทุกอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมอบให้แต่พวกเจ้าไม่สามารถจะอะไรครับอยู่ด้วยตัวเองได้ทั้ง365ตัวอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้นะครับต้องมีคนเอาอาหารมาให้มีไอ้นู่นมาให้มีแล้วมีการบูชานู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการแต่เราเนี่ยต้องการพระองค์โลกนี้ไม่อยู่โลกนี้ไม่มียินไม่มีมาลาอิกะฮ์ไม่มีเนี่ยพระองค์ก็อยู่ได้แต่เรานี่อยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากพระองค์ทำลาย365ตัวหมดเลยลัมยาลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงไม่มีบิดามารดาและทรงไม่มีบุตรแค่นี้ก็จบเลยพระเจ้าในโลกนี้ทั้งหมดจบไปเลยจบสิ้นไม่มีใครมีสถานะสมควรจะเป็นพระเจ้าเลยสักคนเดียวไม่มีเพราะว่า365ตัวเนี่ยมาจากพ่อแม่หมดเลยและดูวิธีการสร้างของพระองค์นะครับอัลลอฮ์ด้วยความสามารถของพระองค์เนี่ย พระองค์สามารถสร้างมนุษย์โดยปราศจากพ่อปราศจากแม่ได้ไหมได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถสร้างมนุษย์โดยมีแม่แต่ไม่มีพ่อได้อัลลอฮ์สามารถสร้างมนุษย์โดยมีพ่อแต่ไม่มีแม่ได้อัลลอฮ์สามารถสร้างมนุษย์โดยมีทั้งพ่อและแม่ได้นี่คือความสามารถของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์โดยไม่มีพ่อไม่มีแม่ใครฮะนบีแล้วนบีอาดัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์โดยมีแม่แต่ไม่มีพ่อใครฮะนบีอะไรครับบังละวุฒินบีอะไรครับบังบีอัลลอฮ์สร้างมนุษย์โดยที่มีแม่แต่ไม่มีพ่อนบีอีสาอัลลอฮ์สร้างมีพ่อแต่ไม่มีแม่นบีอะไรครับนี่ดูความสามารถของพระองค์พระองค์สร้างได้ทุกอย่างฮะมาดูติปพนังฮาวาพนังฮาวาอัลลอฮ์ให้ออกมาจากอาดัมโดยไม่ต้องผ่านมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเลยออกมาจากอาดัมเลยนี่คือโครงสร้างที่อัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างได้ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานไหนพระเจ้า365ตัวที่เจ้าอ้างสร้างอะไรอัลลอฮ์ท้านะสร้างแมงวันสักตัวเนี่ยได้ไหมเอาไม่ต้องสร้างแมงวันก็ได้ไปเอาสิ่งที่แมงวันขโมยไปจากชามเนี่ยเอาคืนมาได้ไหมพระเจ้าที่ว่าอ้างเป็นพระเจ้าเนี่ยไม่มีความสามารถเลยไม่มีพระเจ้าที่อ้างขึ้นมานี่เป็นพระเจ้าฉันพระเจ้าฉันพระเจ้าฉันเอาสิ่งที่แมงวันขโมยไปอ่ะเอาคืนมาก็ไม่ได้ฉะนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะดำเนินชีวิตมีอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงขนาดพูดอย่างนี้นะครับด้วยหลักการเหตุผลด้วยกับหลักฐานด้วยกับความเป็นจริงทางสติปัญญามนุษย์ก็ยังที่จะยึดสิ่งอื่นมาเป็นพระเจ้าเช่นนี้แหละที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องส่งบรรดาอัมบิยะ
มาทุกกลุ่มทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในเรื่องของเตาฮีดการให้เอกภาพกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดในบรรยายหนึ่งที่ริยาดิสซุนันอาจารย์ท่านได้บอกว่าถ้าไปตามดูได้นะในวิชาเตาฮีดตอนที่หนึ่งอาจารย์ให้คำนิยามคำว่าเตาฮีดเนี่ยอาจารย์บอกว่าการให้คำนิยามเตาฮีดว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้เอกภาพกับพระองค์เนี่ยเป็นการให้คำนิยามค่อนข้างจะมีความสุ่มเสี่ยงเพราะว่าบางทีต่างศาสนิกเวลามาฟังแล้วไม่เข้าใจเตาฮีดที่เราเรียนนะฮะถ้าเราไปให้คำนิยามว่าเป็นการให้เอกภาพกับอัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่มีเอกภาพเลยอัลลอฮ์ไม่เป็นหนึ่งเดียวก่อนใช่ไหมเราจึงต้องให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวอัลลอฮ์เป็นหลายๆหน่วยหลายบุคคลใช่ไหมจึงต้องให้อัลลอฮ์เป็นองค์เดียวฉะนั้นอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็เลยให้พวกเราระวังว่าจะแปลคำว่าเตาฮีดเป็นการให้เอกภาพแต่ให้แปลว่าอัลลอฮ์ทรงเอกะไปเลยอัลลอฮ์ทรงหนึ่งเดียวอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่เดิมวิชาเตาฮีดที่เราเรียนคือให้เราเรียนรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงองค์เดียวทรงเอกะเดียวนะครับแล้วก็คำพูดที่ดีที่สุดคำพูดที่เราที่ตั้งเป็นหัวข้อวันนี้นะครับคือกะลิมะตุตเตาฮีดคำที่พูดในเรื่องของเตาฮีดคำที่เป็นคำดำรัสเป็นคำที่ดีที่สุดในโลกดุนยานี้นะครับก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันมีความหมายอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ บอกไว้ในอายะห์กุรอานซูเราะห์อิบรอฮีมโดยการอุปมาอุปไมยคำนี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลัมตะรอกัยฟะดรบัลลอฮุมะซะลันกะลิมะตันตอยยิบะกะชัยเราะตินตอยยิบะตินอัสลุฮาซาบิตวะฟัรดุฮาฟิสซะมาพวกท่านเห็นหรือไม่ท่านเห็นหรือไม่อย่างไร ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอุปมาอุปไมยคำพูดที่ดีสุดเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่ดีทำไมฮะอัสลูฮาซาบิตุนที่รากของมันนั้นอย่างลึกลงไปในพื้นแผ่นดินวะฟัรอูฮาฟิสซะมาและบรรดากิ่งก้านของมันนั้นน่ะก็แผ่กระจายขึ้นไปยังท้องฟ้าทำไมฮะตุจีอุกุลฮากุลละฮีนิมบิอิซนิร็อบบิฮาแล้วต้นไม้ที่ดีเนี่ยมันจะนำมาซึ่งผลหมากรากไม้ในทุกๆเวลาที่เราต้องการดีไหมต้นไม้ที่ยังรากแล้วแผ่กิ่งก้านขึ้นไปยังท้องฟ้าแล้วนำมาซึ่งผลหมากรากไม้ที่เราต้องการทุกเวลาเลยดีมาก นั่นแหละคือกะลิมะตุตเตาฮีดคือคนที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์หรือคนที่ดำเนินชีวิตด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์จะมีลักษณะเหมือนต้นไม้แบบนี้นั่นหมายความว่าอะไรครับไม่ว่า ความเชื่อใดที่อยู่ในโลกดุนยานี้ไม่สามารถจะถอนรากถอนโคนคนคนนี้ได้คือต้องแบบเข้าใจด้วยนะมันจะยังรากฝังลึกลงไปในอิสลามชนิดที่จะเอาความเชื่ออะไรแม้กระทั่งดัจญาลที่ว่าแน่ก็ไม่สามารถจะโค่นตัวเราออกจากอิสลามได้อีกทั้งยังให้ประโยชน์กับผู้คนที่อยู่รอบข้างด้วยกับผลหมากรากไม้ด้วยเวลาคนมาคุยกับเราเนี่ยเราสามารถทำให้คนนั้นยืนยันในเตาฮีดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นคือคนที่รู้จักลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชีวิตก็จะมีประโยชน์มากในดุนยานี้คนที่มีประโยชน์ในดุนยานี้คนที่ถูกได้รับเกียรติหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่ได้รักษาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนที่รักษาสิ่งนี้นะครับเวลาที่เราเจอใครสังเกตดูมนุษย์เนี่ยเวลาพูดคุยกันสนทนากันถามเรื่องอะไรฮะการค้าขายสุขภาพหรือว่าในเรื่องของอะไรครับความสำเร็จของชีวิตน้อยคนนะครับที่จะมานั่งพูดในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามานั่งรักษากันในเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยต้องเป็นคนที่มีเตาฮีดพี่น้อง
คนที่รู้จักลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างแท้จริงไม่ใช่คนที่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทุกวันไม่ใช่นะอันนี้คือไม่เข้าใจผมไปเจอที่หนึ่งพี่น้องร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณคู่ขวาช่วงเวลาละหมาดมักริบก็ออกไปละหมาดกำลังรับประทานอาหารก็ออกไปละหมาดก็มีอยู่สองคนเลยลาลาฮูฮูฮูฮาฮาฮีฮีฮีคำถามว่ากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไหมกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ไม่มีความเข้าใจไม่สามารถจะนำมาซึ่งผลหมากรากไม้ที่หอมหวานไม่สามารถนำประโยชน์อะไรให้กับคนรอบข้างได้เลยตัวอย่างของคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีคำพูดกะลิมะตุตเตาฮีดและสามารถจะช่วยเหลือใครได้มาดูกันคนคนหนึ่งลดความอีกคนหนึ่งก็ลดความอ่ะสองคนลดความทั้งคู่เข้าอยู่โรงพยาบาลเดียวกันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือโดนด้วยกันนั่นแหละพอเราไปหาคนคนหนึ่งไปเยี่ยมคนคนหนึ่งถามว่าเป็นยังไงบ้างคนคนนี้เขาร้องไห้เลยนะครับร้องไห้เสียใจอีกคนหนึ่งก็ร้องไห้เหมือนกันถามคนแรกร้องไห้เพราะอะไรคนแรกบอกว่ารถฉันพังแล้วยังผ่อนไม่หมดเลยน่าเสียใจไหมพี่น้องน่าเสียใจนะรถพังผ่อนไม่หมดแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเตาฮีทเลยแสดงว่าคนคนนี้ห่างไกลจากเตาฮีตมากเลยใช่ไหมเกิดสิ่งที่เรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยกับเสียใจไปกับเรื่องดุนยาเขาจะได้อะไรหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์ที่พระองค์จะลดโทษลดไหมไม่ลดเพิ่มสถานะให้ไหมไม่จะช่วยเหลือไหมไม่แต่อีกคนหนึ่งเขาร้องไห้ไปถามว่าร้องทำไมเขาบอกว่าเสียใจหมอบอกว่าอาจจะไม่ได้สุญูดอีกเขาไม่ได้เสียใจเรื่องรถเลยไม่ได้เสียใจเรื่องเงินที่เสียไปไม่ได้เสียใจที่ขาตัวเองเสียด้วยแต่เสียใจว่าจะไม่ได้สุญูดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องจริงพี่น้องเข้าโรงพยาบาลบางประกอบเพราะอะไรคนนี้อยู่กับเตาฮีดอยู่กับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาตลอดด้วยกับความเข้าใจมันมีรากที่ฝังอยู่ในอิสลามชนิดที่เหตุการณ์อะไรก็ไม่สามารถจะถอนเขาออกไปได้ไม่สามารถจะดึงไม่สามารถจะทำลายเขาได้พูดออกมาผมเองก็รู้สึกน้ำตาไหลเลยสิ่งที่เขากังวลกับหมอมากที่สุดไม่ใช่ขาที่เสียแต่เป็นท่าสุญูดที่เขาจะไม่ได้สุญูดเหมือนกับที่เขาเคยได้สุญูดเพราะอะไรเพราะเตาฮีดพี่น้องเพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งนี้แหละที่เราจะต้องพยายามปลูกฝังลูกหลานของเราให้รู้จักเตาฮีดให้รู้จักคำนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างแท้จริงคำนี้นะครับมันจะมาด้วยกับเตาฮีด3ประเภทด้วยกันพี่น้องคือถ้าพูดถึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยต้องคำนึงถึง3ประเภทนี้เลย เพราะอะไรครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะถูกรู้จักถูกเข้าใจว่าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงหรือไม่เราต้องมีความเข้าใจในเตาฮีดทั้ง3มีความเข้าใจในตอฮีดทั้ง3รุบูบียะห์อูลูฮียะห์อัสมาวัสซิฟาตพี่น้องชัยฏอนเนี่ยมันวางกับดักทุกเส้นทางแม้กระทั่งเราในฐานะที่เป็นมุสลิมแล้วมีพระเจ้าองค์เดียวแล้วแต่ชัยฏอนมันพยายามทำให้เราปฏิเสธพระเจ้า
โดยที่เราไม่รู้ตัวปฏิเสธพระเจ้าโดยที่ไม่รู้ตัวมาดูนะครับเตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยรูบูบียะห์มีความหมายว่าอะไรเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆรูบูบียะห์คือการเรียนรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคือหนึ่งเดียวนะที่เป็นผู้สร้างที่เป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์ที่เป็นผู้ทรงให้เป็นผู้ทรงควบคุมดูแลอัลคอลิกอัลมาลิกอัลมุดับบิรนี่คือรูบูบียะห์ฉะนั้นเราจะไปเข้าใจอื่นไม่ได้เลยว่าการสร้างนั้นมีคนมาสร้างควบคู่ไปกับพระองค์การครอบครองกรรมสิทธินั้นมีคนครอบครองไปกับพระองค์การที่ดูแลเรื่องราวกอดอกอดัดนั้นมีคนมาร่วมในการกำหนดกับพระองค์เราเชื่อไม่ได้คิดไม่ได้ต้องเข้าใจเตาฮีดนี้ให้ได้เข้าใจไหมเข้าใจพอเจอเหตุการณ์จริงทำได้ไหมมุสลิมหลายคนทำไม่ได้ดูในเรื่องของการครอบครองกรรมสิทธิ์เรื่องเงินใครเป็นคนเจ้าของใครเป็นเจ้าของสิทธิ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ครองกรรมสิทธิ์เงินทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิทธิ์ของพระองค์หมดถ้าพระองค์จะเอาสิทธิ์อันนี้ให้กับใครอันนี้ให้กับใครเป็นส่วนของเป็นสิทธิ์ของพระองค์เราไม่มีสิทธิ์ถ้าอัลลอฮ์บอกว่าเงินเนี่ยซะกาตเนี่ยต้องให้คนจนเรามีสิทธิ์เก็บได้ไหมไม่ได้ถ้าคุณมีลักษณะเก็บซะกาตไม่แบ่งให้คนจนหรือว่าไม่ซะดะกอเงินคือมีอะไรครับมีในเรื่องของการสร้างมัสยิดมีเรื่องการสร้างโรงเรียนมีเรื่องการช่วยเหลืองานศาสนาเงินมีแต่ไม่เคยไปให้ใครเลยเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของเงินฉันเป็นเจ้าของเงินทำไมฉันต้องให้ใครนี่กำลังเทียบตัวเองเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นสิทธิ์ของเงินเป็นเจ้าของสิทธิ์ของเงินทั้งหมดอัลลอฮฺจะให้ใครนะเป็นสิทธิ์ของพระองค์และเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในเงินนั้นจนกว่าเราจะเอาเงินนั้นไปใช้ในสิ่งที่อัลลอฮฺพอใจนั่นถึงเป็นสิทธิ์ของเราพออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะไรไหมสิทธิ์ของลูกหลานอาดัมมีอยู่4ประการนี่สิทธิ์ของลูกหลานอาดัมมีแค่4ประการนี้1ใบตุนยัสกุลูฮูบ้านที่เขาอาศัยเอาเงินไปซื้อบ้านเพื่ออาศัยอ้าวคุณได้รับสิทธิ์อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้สองเซาบุญจุวารีเอารอตาฮูเสื้อเอาไว้ปกปิดเอารอเอาเงินไปซื้อเสื้อเพื่อมาปกปิดเอารอของตัวเองอ่ะได้สิทธิ์นั้นอัลลอฮ์ให้สามยิลฟุลมาอะไรครับน้ำแล้วก็ขนมปังคุมบจิลฟุนมะขนมปังแล้วก็น้ำก็หมายถึงว่าอาหารมื้อหนึ่งให้เราอิ่มในแต่ละมื้อที่เราหิวถ้าเราหิวเรามีสิทธิ์จะกินเราเอาเงินไปซื้อกินได้อันนี้อัลลอฮ์ให้ที่เหลือสิทธิ์ใครเก็บเงินไว้ทำไมเป็นเจ้าของเงินแล้วบอกเข้าใจรูบูบียะห์เนี่ยอัลลอฮ์ทรงเป็นครอบครองกรรมสิทธิ์ทุกอย่างเนี่ยแล้วอัลลอฮ์บอกให้เราสิทธิ์แค่นี้และที่เหลือคืออะไรถ้าใช้ในศาสนานั่นได้สิทธิ์ซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งมีบ้านสองหลังแต่หลังนี้เอาไว้ทำงานศาสนาให้คนมานั่งเรียนให้คนมาศึกษาให้คนมาความรู้อัลลอฮ์ให้สิทธิ์แต่ถ้าคิดเมื่อไหร่ว่านี่เงินฉันจะไม่ออกฉันจะไม่ให้นั่นกำลังเข้าใจรูบูบียะห์ผิดแล้วพี่น้องแสดงว่าจะตั้งสถานะตัวเองเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์แล้วเช่นมุดับบิรอัลลอฮฺสุบตะลาทรงควบคุมดูแลทั้งหมดเลยอัลลอฮฺสุบตะลาบอกอันนัดดาร์ฉันเนี่ยคือเจ้าของการเวลาอย่าได้ด่าทอการเวลาฤดูหนาวฤดูร้อนอย่าได้ด่าเพราะว่าฉันเป็นเจ้าของการเวลากำหนดสภาวะทั้งหมดฉันเป็นเจ้าของถ้ามุสลิมเข้าใจเตาฮีดรูบูบียะห์เนี่ยเวลาที่เกิดกำหนดสภาวะหน้าร้อนเขาก็อยู่ได้อัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่ามาจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาถ้ามาถึงหน้าหนาวหนาวมากหนาวเต็มที่เลยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะมาจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาเข้าใจไหมเข้าใจเตาฮีดรูบูบียะห์แต่ถ้าหน้าร้อนมาถึงโอ้ยร้อนอะไรขนาดนี้วะ
หน้าหนาวมาถึงด่าหน้าหนาวหน้าฝนมาถึงน้ำท่วมด่าฝนอันนี้คือไม่เข้าใจเตาฮีดรูบูบียะห์ไม่เข้าใจเตาฮีดรูบูบียะห์พี่น้องแล้วบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้าใจนี่ยังไงแค่เตาฮีดรูบูบียะห์ไม่เข้าใจเลยคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ในแค่ลิ้นแต่ไม่ลงไปถึงความเข้าใจในหัวใจแล้วถ้าหากว่าคนไม่มีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเปรียบเสมือนว่าอะไรวะมะซะลุกะลิมะตินคอบีซะคำพูดที่เลวคำพูดที่ไม่ดีกะชัยรอตินคอบีซะตินิสตุซะตมินฟอกิลอัรฎ์มาลาฮามินกะรอรอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ไม่มีรากต้นไม้ที่ไม่มีรากพี่น้องรู้จักไอ้นี่ไหมลูกเทศที่มันขึ้นบนดินน่ะมันจะเป็นลูกเทศนะครับไม่มีรากอย่างลึกลงไปอ่ะพูดง่ายว่าลมเพลลมพัดมันก็ปลิวไปตามลมเลยเช่นเดียวกันนะครับคนที่ไม่มีตอฮีดเจอเหตุการณ์อะไรก็ไปไม่ถูกเจอเหตุการณ์อะไรก็เสียอีหม่านหมดเลยนั่นคือคนที่ชีวิตเนี่ยไม่มีตอฮีดไม่มีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเข้าใจตอฮีดอูลูฮียะห์พี่น้องอันนี้สำคัญมากเลยเพราะมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการอิบาดะห์ตอฮีดอูลูฮียะห์อันจะบุดอัลลอฮ์ในการที่เรานั้นต้องสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวะฮดะห์องค์เดียวตอฮีดนี้เราจะยืนยันว่าเราเข้าใจได้ไม่เข้าใจได้อยู่ที่การมุตาบะอะติรอซูลการที่เราปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตาฮีดแรกเนี่ยรูบูบียะห์เป็นความเชื่อล้วนๆเลยอยู่ในใจเราอยู่ในความรู้ของเราแต่พอมาถึงอูลูฮียะห์เนี่ยเกี่ยวกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเอกะต้องสักการะต่อพระองค์เพียงองค์เดียวสักการะต่อสิ่งอื่นไม่ได้และการสักการะต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเนี่ยสิ่งที่จะมายืนยันว่าคุณสักการะต่ออัลเลาะห์องค์เดียวคือการสักการะบนรูปแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นถึงจะสมบูรณ์กับคำว่าอูลูฮียะห์เหมือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ากุลอิงกุมตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์หากว่าเจ้าจะอ้างว่ารักฉันหรือว่าเข้าใจในตัวฉันเนี่ยจงอะไรฮะจงปฏิบัติตามรอซูลจงปฏิบัติตามนบีฉะนั้นถ้าว่าเรามีการอิบาดะห์ที่นอกเหนือจากนบีมีการพูดในเรื่องศาสนาที่นอกเหนือจากนบีอันนี้แสดงว่าเราทำลายเตาฮีดอูลูฮียะห์แล้วพี่น้องทำลายเตาฮีดอูลูฮียะห์แล้วนบีบอกว่ามันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมบิดัลฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่มาโกหกบนฉันบอกเนี่ยเป็นแนวทางฉันทั้งที่ไม่ใช่แนวทางฉันนี่แนวทางฉันแบบนี้ต้องทำแบบนี้แนวทางฉันเป็นแนวทางของรอซูลแต่ปรากฏว่านบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้บอกบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีปฏิบัติฟัลยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารนบีบอกว่าจงเตรียมไว้เลยที่พำนักของเขาไฟนรกทำลายเตาฮีดอูลูฮียะห์พี่น้องเพราะว่าการสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหนึ่งเดียวก็คือการทำตามนบีองค์เดียวถ้าเราทำตามสิ่งอื่นถ้าเรายกโต๊ะครูขึ้นมายกคนใดก็ได้ในหมู่ของเรายกขึ้นมาแล้วเป็นที่ตั้งในการสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเช่นโต๊ะครูบอกงานเมาลิดนบีเมาลิดเนี่ยได้สรรเสริญนบีในวันนบีประสูติได้จัดพิธีกรรมขึ้นมาศาสนาได้แต่นบีไม่ทำนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำลายเตาฮีดทำลายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนกันทำลายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะนบีบอกว่าอะไรไหมชาวคริสเตียนเนี่ยนะที่เขาสักการะอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์เนี่ยคือการไปยกให้บาทหลวงเป็นพระเจ้าซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกนบีว่านบีครับฉันเคยเป็นชาวนาซารอเนี่ยเราไม่เคยยกบาทหลวงเป็นพระเจ้าเลยไม่เคยสักการะต่อบาทหลวงด้วยแล้วจะเป็นไปตามที่นบีพูดได้ไงนบีบอกว่าไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้น
หมายความว่าอิตตะคอดูอะห์บารฮุมบะรอบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาคือชาวคริสเตียนชาวคัมภีร์ในอดีตเนี่ยเขาไปเชื่อปฏิบัติตามบรรดาโต๊ะครูของพวกเขาบรรดาครูบาอาจารย์ผู้นำของพวกเขาในเรื่องของฮาลาลฮารอมโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกนี่แหละก็คือชิริกแล้วนี่ก็คือการทำลายอูลูฮียะห์แล้วฉะนั้นถ้าวันนี้มีโต๊ะครูใดก็ตามหรือว่ามีใครมาสอนศาสนาเราบอกในสิ่งที่นบีไม่บอกแล้วเราไปเชื่อเขาทำลายเตาฮีดแล้วทำลายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วทำลายแล้วเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกเขาอัลลอฮ์เลือกนบีอัลลอฮ์เลือกนบีคนเดียวให้มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแล้วก็ในเรื่องของอิบาดัตพี่น้องละหมาดตามใครละหมาดตามนบีทุกพิธีกรรมศาสนาต้องมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นอกเหนือจากนี้ไม่ใช่แล้วมาดูเตาฮีดสุดท้ายที่เราต้องเข้าใจคืออัสมาวัสซิฟาตในคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในนามหรือว่าในลักษณะของพระองค์ต้องเข้าใจแบบถูกต้องโดยที่ไม่มีความผิดเพี้ยนอะไรเลยมีคนในอดีตปฏิเสธว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อยู่เหนือบนบัลลังก์ของพระองค์ไปเข้าใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่ทุกสถานที่เป็นความเข้าใจแบบคริสเตียนพี่น้องคริสเตียนเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยสถิตอยู่ทุกที่คริสเตียนเขามีความเชื่อแบบนี้และความเชื่อแบบนี้มันเข้ามาอิสลามตอนไหนรู้ไหมครับจะเล่าให้ฟังอดีตเนี่ยไม่มีใครเชื่อแบบนี้เลยนะอัลลอฮฺสุบตาลาบอกว่าพระองค์เนี่ยอัลรอมานุอัลันอัชิสวาอัลลอฮฺสุบตาลาทรงเมตตาอยู่เหนือบนบารังของพระองค์ซอฮาบะห์ก็เข้าใจทันทีว่าอัลลอฮฺนั้นญาติของพระองค์ตัวของพระองค์นั้นอยู่เหนือบารังพระองค์และอารัชเนี่ยบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แหละคือทุกคนเข้าใจแบบเข้าใจง่ายๆเลยส่วนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่อย่างไรลักษณะแบบไหนเกฟคำว่าอย่างไรเนี่ยมัจฮูดไม่มีใครรู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกแต่อีมานเนี่ยอิสบาตเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เหนือบนบัลลังก์ทีนี้ชายคนหนึ่งมีนามว่ายะฮ์มุนุซัฟวานคนคนนี้เขาไปคุยกับนักปรัชญาที่เหมือนกับคริสเตียนพวกซุนนีอะเขาถามยะฮ์มุนุซัฟวานว่าเคยเห็นอัลลอฮ์ไหมบอกว่าอัลลอฮ์มีจริงเคยเห็นอัลลอฮ์ไหมยะฮ์มุนุซัฟวานก็บอกไม่เคยเคยได้กินอัลลอฮ์ไหมไม่เคยเคยสัมผัสอัลลอฮ์ไหมไม่เคยเอ้าอัลลอฮ์มีได้ไงอัลลอฮ์ไม่มีถ้าคุณมาไม่เคยเห็นอัลลอฮ์ไม่เคยสัมผัสอัลลอฮ์ไม่เคยได้กินอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มียามรุสบานเกิดความสงสัยในใจทันทีเลยพี่น้องเก็บความสงสัยนั้นไปหาคำตอบด้วยกับตัวเองไม่ละหมาด40วันเพราะว่าไม่มั่นใจว่าอัลลอฮ์มีจริงไม่ละหมาดเลย40วันเสียหายหมดเลยเตาฮีดเสียหายหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาแล้วก็มาถามออกมาหากลุ่มเดิมเนี่ยซุนนียะแล้วก็มาถามว่าแล้วพวกท่านมีพระเจ้าไหมเขาบอกว่าเรามีพระเจ้าแล้วพระเจ้าของท่านเคยเห็นไหมไม่เคยได้กินไหมไม่ได้เคยสัมผัสไหมไม่มีอ้าวแล้วท่านเชื่อพระเจ้าได้ยังไงเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นไม่ได้อยู่คือไม่มีตัวตนและสถิตอยู่ทุกที่สถิตอยู่ทุกที่ชับยะฮ์มุนุซัฟวานก็เลยเอาความเชื่อนี้เข้ามาในอิสลามเลยว่าพระเจ้านั้นไม่มีที่อยู่สถิตอยู่ทุกที่แล้วก็เอานะครับเอาอายะห์กุรอานที่น่าสงสัยอย่างเช่นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในซูเราะห์อัซซุคุฟเนี่ยวะฮุวัลลซีฟิสซะมาอิอิลาฮุนวะฟิลอัรฎิอิลาฮุนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ผู้ซึ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าในชั้นฟ้าก็มีพระเจ้าในพื้นแผ่นดินก็มีพระเจ้านี่ไงหลักฐานว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกที่พี่น้องถ้าพี่น้องเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกที่เนี่ยผิดนะครับทำลายเตาฮีดนะครับทำลายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮถ้าพี่น้องมีชีวิตและกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ
กี่วันกี่เวลาในแต่ละวันไม่มีประโยชน์เลยครับกล่าวด้วยกับความเข้าใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกที่เนี่ยนะผมมันนั่งทับอัลลอฮ์นี่เนี่ยพี่น้องปฏิเสธไม่ได้นะถ้าพี่น้องบอกอัลลอฮ์อยู่ทุกที่เนี่ยผมนั่งทับอัลลอฮ์เนี่ยมีโต๊ะครูคนหนึ่งเดินทางผ่านโรงเรียนฮาฟิซกุรอานของผมเป็นโต๊ะครูต่างประเทศเดินทางมาแล้วก็มาคุยกันก็บอกว่าเขานี่คืออะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขานี่คือซุนนะฮ์เป็นผู้ที่อยู่บนแนวทางนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดเจนพี่น้องถามคำเดียวเลยไอ้นัลลออัลลอฮ์อยู่ไหนถามอัลลอฮ์อยู่ไหนเขาบอกอัลลอฮ์ฟีกุลลิมากานอัลลอฮ์อยู่ทุกที่เลยฟิสซะมาอัลลอฮ์ฟิลอัรฎ์อัลลอฮ์ฟีอัยยูชัยอัลลอฮ์เขาบอกแบบนี้เลยอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ผมบอกใครบอกถามว่าใครบอกเขาบอกในกุรอานบอกพี่น้องในกุรอานซูเราะห์เนี่ยนะมันมีความหมายแบบไหนรู้ไหมครับอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยต้องเข้าใจแบบนบีด้วยแล้วถ้าเราจะอยากจะรู้ว่านบีเขาเข้าใจยังไงให้ไปดูลูกศิษย์นบีคือซอบะเขาพูดถึงอายะกุรอานนี้อย่างไรท่านกอตาดะท่านอิบนุชิบรีดน่ะเขาพูดเลยนะครับเขาบอกว่าในอายะที่บอกว่าในชั้นฟ้ามีอัลลอฮ์ในพื้นแผ่นดินนั้นมีอัลลอฮ์หมายความว่าในชั้นฟ้าก็มีผู้สักการะอัลลอฮ์ในพื้นแผ่นดินก็มีผู้สักการะอัลลอฮ์ในทุกที่ไม่ว่าจะสถานที่ใดก็มีผู้สักการะอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่ามีอัลลอฮ์ที่ว่าในชั้นฟ้ามีพระเจ้านั่นหมายความว่าบรรดามวลมลาอิกะฮ์ที่อยู่ในชั้นฟ้าเขาสักการะต่อพระเจ้าตรงนั้นในพื้นแผ่นดินมีพระเจ้านั่นหมายความว่าเราเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ยังสักการะต่ออัลลอฮ์ความหมายนี่มันอยู่ตรงนี้ความเข้าใจของซอฮาบะแบบนี้ไม่ได้เข้าใจว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่เตาฮีใช้ได้ผมก็คุยกับเขาแบบนี้นะครับเขาก็งงผมบอกไม่นะอัลลอฮ์อยู่ทุกที่นะผมก็บอกอ้าวงี้ผมก็เหยียบอัลลอฮ์อยู่ดิไม่เหยียบอัลลอฮ์ไม่ได้เอาอัลลอฮ์ก็อยู่ในห้องส้วมนี่นะไม่อัลลอฮ์อยู่ในห้องส้วมไม่ได้อัลลอฮ์อยู่ตรงนี้เนี่ยหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยไม่อัลลอฮ์อยู่ตรงนี้ไม่ได้เอ้าตกลงอัลลอฮ์อยู่ไหนเนี่ยของคุณเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ไหนของคุณเนี่ยเห็นไหมพี่น้องนี่คือวิถีของชัยฏอนวิชัยฏอนมันล่อลวงจนคนปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยปฏิเสธคุณลักษณะอัลลอฮ์เท่ากับปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับกุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างทำให้คนเชื่อว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างได้เท่ากับปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฮีดเนี่ยเสียหมดเลยนี่แหละครับพี่น้องฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ในเรื่องของเตาฮีดแบบถูกต้องแล้วนะครับการที่เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือเราทีนี้การกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องมีเงื่อนไขแล้วก็มีความเข้าใจเราจะต้องกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจโดยปราศจากชิริกไม่มีการตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นถ้าเรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นหมายความว่าความหวาดกลัวของเราเนี่ยต้องไม่กลัวสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าหากว่าเราเดินไปในความมืดอันนี้ผมยกตัวอย่างนะถ้าเกิดวันหนึ่งไฟดับขึ้นมามัสยิดหลังนี้กลัวไหมพี่น้องกลัวกลัวแบบนี้บาปไหมไม่อนุญาตให้กลัวสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วกลัวแบบนี้บาปไหมกลัวสิ่งที่เป็นอันตรายหรือว่ากลัวแบบโดยธรรมชาติเราเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัลลอฮ์ไม่เอาโทษกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับตัวเองไม่เป็นไรอัลลอฮ์ไม่เอาโทษกลัวเงินจะสูญหายกลัวของมีค่าจะหายไปกลัวบ้านจะถูกไฟไหม้กลัวอะไรแบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาโทษอนุญาต
มีความกลัวแบบนี้เพื่อรักษาพี่น้องรักษาทรัพย์ของเรารักษาร่างกายของเรารักษาครอบครัวของเรารักษาตัวของเราจะได้มีอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปแต่ถ้าหากว่ามีการบริจาคพวกเราบริจาคสร้างโรงเรียนฮาฟิซสร้างมัสยิดกลัวเงินจะหายอันนี้นักวิชาการบอกว่าแบบนี้ไม่ได้เรียกว่ากลัวแบบนี้เขาเรียกว่าขี้ขลาดเรียกว่าตรณีบะคีนแบบนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธเอาโทษและชัยฏอนนะครับหน้าที่ของชัยฏอนมันจะทำให้เรากลัวสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์โดยเฉพาะกลัวในเรื่องสิ่งเล่นลับกลัวสิ่งที่มีอำนาจคือกลัวอื่นน่ะแล้วก็ไปสร้างอะไรครับสร้างความเชื่ออื่นขึ้นมานอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะเรื่องของจินพี่น้องจินอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงผมรักษาคนหนึ่งโดนจินเข้ารักษาคนนี้ลำบากมากแล้วก็ไปพบว่าต้นตอของการที่โดนยิงเข้าคนเนี้ยเนื่องจากคนในบ้านของเขาเนี่ยไปทำอันตรายยินก่อนเรามีสิทธิ์ทำอันตรายยินไหมมีสิทธิ์ทำอันตรายยินโดยที่เราไม่รู้ตัวเวลาที่เราเดินเข้าไปในป่านะครับมีซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเวลาที่เราจะขว้างหินหรือว่าจะเทน้ำร้อนเนี่ยให้กล่าวบิสมิลลาห์แล้วเวลาที่เราสะดุดอะไรก็แล้วแต่ให้กล่าวบิสมิลลาห์นี่เป็นซุนนะห์แต่ว่าเหตุการณ์นี้คือคนๆนึงไปเจอจอมปลวกเตะเลยไม่กล่าวบิสมิลลาห์ไม่อะไรสิ้นเตะด้วยความหมั่นไส้เตะปั๊บเดียวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยินเข้าป่วยไข้ไม่สบายทีนี้ตอนผมจะไปวิธีการรักษาก็คือต้องไปอ่านดูอาณตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยสถานที่ตรงนั้นแหละที่เขาไปเตะเพราะจะไปมีคนทักบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวยินโกรธอันนี้คืออะไรฮะกลัวสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาแล้วกลัวแบบนี้ไม่ได้กลัวจนไม่ทำอิบาดัตไม่ได้จะไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์กลัวเครื่องบินกลัวเดี๋ยวเครื่องบินตกไม่ได้ทำจะไปละหมาดมัสยิดกลัวอะไรกลัวโดนปล้นทั้งที่มีความปลอดภัยไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเลยนะอันนี้ไม่ได้คือชัยฏอนมันจะสร้างความหวาดกลัวเนี่ยฉะนั้นการที่เราจะมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แบบถูกต้องเนี่ยมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจแล้วมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวไม่ว่าความหวาดกลัวความขอความช่วยเหลือไม่มีอะไรก็แล้วแต่ต้องขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นเลยนี่คือเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อุลามะในยุคอดีตนะครับเขาพยายามที่จะแบ่งเงื่อนไขออกมาหลายๆเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็น7เงื่อนไขด้วยกันกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องมีอิลมุลมีความรู้ความเข้าใจนั่นหมายความว่ารู้ในเรื่องของเตาฮีด3เตาฮีดต้องเข้าใจชัดเจนเลย2ก็คือมีในเรื่องของอะไรยะกีนมีในเรื่องของความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอิงกิยาตมีการปฏิบัติจริงในเรื่องราวของอิสลามนั่นถึงคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถือว่าเป็นจริงไม่ใช่ก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละหมาดไม่มีถือศีลอดไม่มีทำความดีอื่นไม่มีเลยแต่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถือว่าไม่ถูกต้องคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นถือว่าบกพร่องเลยฉะนั้นพี่น้องครับนักวิชาการบางทัศนะก็แบ่งเป็น4ข้อบางทัศนะก็แบ่งเป็น7เงื่อนไขบางทัศนะก็แบ่งเป็นหลายๆเงื่อนไขด้วยกันแต่สุดแล้วนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีอยู่2เงื่อนไขใหญ่ๆเลย1มีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจจริงไม่มีชิริกไม่มีการตั้งภาคีไม่มีสิ่งใดมาเทียบเทียมกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีการเข้าใจในคุณลักษณะของพระองค์ผิด2มีการปฏิบัติตามสุนนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่2อย่างนี้ทำให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นถูกต้องต้องมี2อย่างนี้ให้ได้ครับพี่น้องกับการดำเนินชีวิตของเราและเชื่อเถอะครับการที่เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และศึกษาและพยายามสร้างความเข้าใจเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยใจของเรานะครับจะมีคำตอบกับเรื่องนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจ
เหมือนกับที่ผมเล่าเหตุการณ์คนโดนรถคว่ำเนี่ยสิ่งที่เขาพูดออกมาเป็นเตาฮีดพี่น้องไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นใดไม่ได้โกรธใครเลยแต่กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้สยูดกับอัลลอฮฺซุบฮานูตาละนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับในค่ำคืนนี้กับเวลาเพียงสั้นๆแบบนี้นะครับถ้าใครมีคำถามเนี่ยสามารถถามได้นะครับผมมีพี่น้องถามสุยุสัยยะดะใช่ไหม สุยุติลาวะสุยุสัยยะดะสุยุสัยยะดะหรือว่าสุยุติลาวะนะครับเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรายงานว่ามีอยู่15อายะห์กุรอานด้วยกันในกุรอานเนี่ยที่เวลาเราอ่านผ่านเนี่ยจะต้องลงไปสุญูดสยาดะห์ด้วยเวลาที่เราสุญูดเนี่ยมันก็จะมีคำกล่าวนะครับอะไรนะสยาดะห์วะยัลลซีเดี๋ยวมันบางทีมันต้องตอนสุญูดอ่ะพอตอนสุญูดปั๊บมันอ่านมาแบบอัตโนมัติเลยคือถ้าเราไม่รู้เนี่ยซุบฮานัลลอฮ์ร็อบบิยันอาลาได้สุบฮานะร็อบบิยัลอาลาสุบฮานะร็อบบิยัลอาลาได้สุญูดสยาดะห์นะครับแล้วก็ให้ตักบีรก่อนอัลลอฮุอักบัรแล้วก็สุญูดแล้วก็เวลาที่สุญูดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ตักบีรสมมุติถ้าเราเป็นอิหม่ามนะสําหรับคนเป็นอิหม่ามเนี่ยบางคนไม่รู้ไงพออิหม่ามอ่านปั๊บลงไปสุญูดเลยอย่างเงี้ยมะอ์มูมก็ยังงงไม่รู้เรื่องให้ตักบีรก่อนนะครับอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงไปสุญูดนะครับ เพื่อนที่ออฟฟิศให้ของขวัญปีใหม่เราควรทำอย่างไรควรรับหรือไม่รับถ้าเรารับไว้แล้วให้ตอบแทนเขาในช่วงวันเวลาอื่นๆได้หรือไม่เป็นคำถามที่ดีนะครับที่น่าจะเหมาะสมกับช่วงเวลาดังกล่าวถ้าเราในเรื่องของการรับของขวัญนะครับจากต่างศาสนิกอิสลามอนุญาตให้รับได้ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลเป็นสิ่งที่ฮาลาลถ้าเขาให้เหล้ามาให้หมูมาเนี่ยรับไม่ได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ฮาลาลรับได้เอามาจากไหนเอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นวันเฉลิมฉลองของชาวคริสเตียนและอาลุนกิตาบแล้วเขาก็เอาสิ่งหนึ่งมาให้ท่านนบีนะครับมาเป็นของขวัญในวันเฉลิมฉลองของเขานบีก็รับไว้นะครับแต่เรื่องของการให้คืนเนี่ยไม่มีมุสลิมเราไม่มีการให้คืนตอบแทนในเรื่องนี้นะถ้าจะให้เป็นวันอื่นและด้วยกับเหตุการณ์อื่นๆเป็นสิ่งที่กระทำได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นวันเฉลิมฉลองมีการแลกเปลี่ยนของขวัญไม่ได้เลยนะครับ สุญูดสยาดะห์ได้ทุกเวลาเลยเวลาที่เราอ่านผ่านอายะห์กุรอานสยาดะห์หรือว่าติลาวะห์เนี่ยให้ทำการสุญูดสยาดะห์แต่ถ้าหากว่าอ่านผ่านหลายรอบซูอ่านหลายรอบใช่ไหม มีนักวิชาการบอกว่าครั้งเดียวก็พอครั้งเดียวก็พอเวลาที่เราสุญูดเนี่ยชัยฏอนมันจะเสียใจคือมันเป็นซุนนะห์มันไม่ใช่วาญิบนะฮะเวลาที่เราสุญูดชัยฏอนมันจะเสียใจร้องไห้กับการสุญูดของเราแต่เวลาที่เราไม่สุญูดชัยฏอนมันจะดีใจนะครับมันจะดีใจแล้วมันจะเที่ยวโอ้อวดว่านี่ไงนี่ไงลูกหลานอาดัมไม่สุญูดแล้วไม่สุญูดแล้วฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งเวลาที่เราอ่านผ่านอายะห์ทิลาวะห์หรือว่าสยาดะห์เนี่ยควรจะสุญูดครับมีคำถามอื่นไหมครับผมจำไม่ได้ ถามได้นะครับผมอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่มีก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องนิดนึงนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองเราในปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นมีการด่าทออัลลอฮฺซุบฮานูตาลากล่าวว่าอัลลอฮฺเป็นซาตานมีการพูดจับช่วงกุรอานพูดถึงพี่น้องมุสลิมใช้วาจาที่รุนแรงยิ่งวิธีการที่เราจะตอบโต้คนพวกนี้พี่น้องคือเราต้องมีวิธีการดะวะมีการตอบโต้ที่ถูกต้องถามว่าเราจะไปด่าเขาได้ไหมเราด่าเขาได้ไหมฮะไม่ได้พื้นฐานหนึ่งก็คือเขาไม่มีความรู้เลยที่เขากล่าวมาว่าเนี่ยในอายะกุรอานในสุรอังฟ้าเนี่ยนะที่อัลลอฮฺสุบตาลาบอกให้บั่นคอบรรดามุชิกีนได้ให้สามารถตัดคอพวกเขาได้ทำสงครามกับพวกเขาไ
เขามาอ้างบอกว่านี่ไงอิสลามสอนให้มีแต่การฆ่าฟันมีแต่การตัดคอกันในการละหมาดวิธีการตอบโต้ของเราตอบโต้คนพวกนี้ต้องตอบโต้ด้วยกับวาจาที่สุภาพวาจาที่ดีพี่น้องสังเกตดูนะครับเขาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ปกป้องศาสนาพุทธของเขาแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือทำลายหลักคำสอนของศาสนาพุทธเขาศาสนาหนึ่งเนี่ยจะไม่ถูกทำลายลงนอกจากคนในศาสนาทำลายเองจำให้ดีเลยนะครับมุสลิมก็เหมือนกันมองเขาเนี่ยมองให้เป็นบทเรียนคนที่ไม่มีความรู้เข้าใจในศาสนาของตัวเองแบบแก่นแท้เวลาไปทำงานศาสนาไม่ได้นำพาศาสนาไปให้แต่ไปนำความเสียหายไปให้สมมติถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์ไปพูดเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยถูกถามมาตอบไม่ถูกเนี่ยเป็นเรื่องนะครับถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราไปพูดเรื่องอัลลอฮ์และไปตอบชุยๆไปตอบมั่วๆไม่ได้ทำให้ศาสนาเราดีขึ้นนะครับจะทำลายศาสนาเราเสียเองฉะนั้นการทำงานศาสนาเนี่ยก็ต้องเข้าใจในเรื่องราวศาสนาวิธีการตอบโต้คนพวกนี้ตอบโต้ด้วยวาจาสุภาพเราบอกเขาไปเลยในกุรอานเนี่ยบอกในทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องสงครามการที่เรามาอ่านกุรอานในสูเราะห์ที่มันเกี่ยวกับสงครามไม่ได้ให้เราไปทำสงครามแต่เพื่อที่จะให้เราล้ำลึกถึงวันที่เราต่อสู้เหมือนกับอีหม่านของเราจะขึ้นเวลาที่เรานึกถึงอดีตว่าบรรดาผู้ศรัทธาสู้กันมาอย่างไรและความช่วยเหลือของรอซูลุลลอฮ์ที่มีต่อผู้ศรัทธาในแต่ละสงครามเป็นอย่างไรที่มีอยู่ในกุรอานนี่คือบริบทคือเนื้อความของมันถามว่าศาสนาพุทธมีไหมมีผมเนี่ยไปเที่ยวสงครามเก้าทัพพี่น้องเขาก็ออกมาเล่าถึงสงครามของเขามาเล่าถึงการฆ่าฟันถึงการบั่นคอถึงการตัดนู่นนี่นั่นถึงการเผาเฉลยเพื่ออะไรสร้างความหวาดกลัวให้กับฝั่งตรงข้ามกุศโลบายต่างๆถามว่ามาเล่าทำไมเล่าเพื่อให้คนไทยเนี่ยทะเลาะกันเล่าเพื่อให้คนไทยไปฆ่าพม่าอีกเปล่าเล่าเพื่อที่เราจะได้จดจำในสิ่งที่อยู่ในอดีตเช่นเดียวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติการที่เขามาพูดบอกว่าเรามาพูดในเรื่องสงครามในการละหมาดหรือว่าในกุรอานมีเรื่องสงครามและเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เราทำสงครามอันนี้คือคนโง่คือคนที่ไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้จริงๆฉะนั้นสิ่งที่เราต้องบอกคนดังกล่าวนี้ก็คือด้วยกับความรู้ที่แท้จริงในกุรอานแต่พี่น้องเชื่อเถอะใครก็ตามที่ต้องการจะดับรัศมีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเติมเต็มด้วยกับคนพวกนี้แหละคนพวกนี้แหละจะเติมเต็มศาสนาให้กับเราแต่เราต้องมีจุดยืนในความเป็นอิสลามอย่างชัดเจนนะครับแล้วต้องฝากบรรดาเยาวชนมุสลิมทุกคนเลยกลับมามองตัวเราเองได้แล้วบรรดามุสลิมที่ชอบแต่งตัวแฟชั่นเนี่ยต้องกลับมามองตัวเองนะครับบรรดาผู้ศรัทธาบรรดามุสลิมที่ชอบไปอยู่ตามโรงหนังตามห้างตามสถานที่บันเทิงหรือว่าตามในสถานที่ใดก็แล้วแต่ต้องกลับมามองตัวเราเองได้แล้วนะพวกคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาไม่ได้มาอ่านกุรอานและเข้าใจกับเรานะครับเขาไม่ได้มาเรียนหะดีษแล้วก็เข้าใจแบบเราแต่เขาอ่านจากพฤติกรรมของเราที่เป็นอยู่ตอนนี้แหละสิ่งที่จะบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ดีและเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ได้ก็อยู่กับการที่เราปฏิบัติตอนนี้แหละครับพี่น้องอิสลามไม่ใช่คร่ำครึไม่ใช่ต้องมานั่งใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆไม่ใช่ต้องทำตัวให้มันสกปรกแล้วบอกอิสลามสอนให้สมถะไม่ใช่อิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นนบีไม่มีลักษณะแบบนั้นถึงแม้เสื้อนบีเนี่ยจะมีขาดจะมีรอยปะชุนแต่ไม่สกปรกสะอาดนบีสะอาดนบีมีกลิ่นหอมนบีพูดจาหอมหวานมีมารยาทที่สวยงามใครๆก็อยากเข้าใกล้เป็นคนที่มีความสุภาพนะครับเราต้องกลับมามองย้อนดูตัวเองได้แล้วพี่น้องอย่าไปด่าคนอื่นเขามากนะไอ้คนนู้นไม่เข้าใจอิสลามคนนั้นไม่เข้าใจอิสลามคนนี้ไม่เข้าใจอิสลามคนที่ทำให้พวกเขาไม่เข้าใจอิสลามก็คือตัวเราเองเนี่ยแหละอันดับแรกเลยพวกเราเองเนี่ยแหละ
และอิสลามไม่ใช่ทันสมัยซะจนล้ำสมัยแบบอะไรครับเวอร์อลังการใส่เสื้อผ้าต้องมีราคาแพงๆไม่ใช่ยิ่งเราทำอะไรพวกเนี้ยมันยิ่งทำให้คนเนี่ยเข้าใจอิสลามประตูบานแรกเนี่ยผิดแล้วผิดเลยต้องฝากเยาวชนฝากทุกคนเลยนะครับต้องกลับมามองย้อนดูตัวเองแล้วก็ตรวจสอบตัวเองเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตนะพยายามเรียนกุรอานให้เยอะๆเรียนหะดีษให้เยอะๆพี่น้องเราจะไปพูดคุยกับคนต่างศาสนิกก็ต้องพูดด้วยกุรอานด้วยพูดหะดีษไม่ใช่ด้วยกับสิ่งอื่นไม่ได้ด้วยกับสิ่งอื่นเลยพี่น้องเพราะว่าสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้อิสลามเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตแล้วก็โดยตรงด้วยความเข้าใจเนี่ยโดยตรงถึงแก่นแท้เลยพูดด้วยกุรอานพูดด้วยหะดีษกะลิมะตุตเตาฮีดไม่ใช่แค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เราตั้งหัวข้อเนี่ยคำพูดเตาฮีดไม่ใช่แค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำใดก็ตามที่มีการยืนยันอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและปฏิเสธสิ่งอื่นนั่นแหละคือเตาฮีดคำว่าวะมายักฟุตบิตอกูตวะยุมินบิลลาห์ต้องปฏิเสธตอกูตต้องยืนยันอัลลอฮ์นี่ก็เตาฮีดคำว่าพวกท่านไม่เห็นหรอกหรือว่าชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินถูกสร้างมาอย่างไรนี่ก็เตาฮีดพวกท่านไม่เห็นหรอกหรือว่าพวกท่านถูกสร้างมาจากอะไรนี่ก็เตาฮีดถ้าเราไม่สามารถจะจำตัวบทกุรอานก็จำความหมายเอาไปพูดกับคนต่างศาสนิกด้วยกับความหมายนี่ก็คือเตาฮีดพี่น้องนะครับเพราะวันนี้เราไร้สาระแล้วก็ปล่อยปะละเลยกันมาเยอะแล้วจนกระทั่งทำให้คนต่างศาสนิกเข้าใจอิสลามผิดมากมายแล้วนะครับแล้วก็หน้าที่นี้ไม่ใช่หน้าที่ของผู้รู้อย่างเดียวเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนต้องรับผิดชอบถ้าวันหนึ่งอิสลามถูกมองไปในทางที่เสียหายอันดับแรกไม่ต้องไปโทษใครเลยโทษตัวเราเองเลยวันนี้มีอิหม่ามที่เชียงใหม่ออกมาอธิบายตอบโจทย์ไปแล้วพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ยังมีคนทำงานศาสนาและพวกเราจะทำอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมันจะยิ่งทวีคูณขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮิสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์